เอาแหละพี่ถึกครับเริ่มประเด็นการพูดคุยของเราดีกว่าเข้าเรื่องครับเมื่อวานเป็นวันที่สังคมการเมืองเป็นวันที่คนไทยส่วนหนึ่งแล้วก็คนที่เป็นแฟนคลับของก้าวไกลติดตามเพราะว่าจะลุ้นว่าเกิดอะไรขึ้นโดยส่วนใหญ่คาดคะเนประเมินกันว่าน่าจะออกในแนวทางที่คงจะไม่เข้าข่ายล้มล้างนักกฎหมายหลายคนก็บอกว่าไม่เข้าข่ายล้มล้างอาจจะอย่างมากมีกรอบเตือนว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันดันไปออกช่องทางที่พี่ถึกก็เป็นหนึ่งคนที่วิเคราะห์เอาไว้บอกว่ามันขอแบบวิเคราะห์ประเมินแบบ worst case ที่สุดคือออกช่องทางที่3คือล้มล้างครับแล้วก็ตีกรอบไว้ให้เสร็จสับเลยว่าทำอะไรไม่ได้ทำอะไรได้เออเนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนบอกโอ้นั่นหนักกว่าใบตองแห้งที่ออกมาได้หนักกว่าที่ผมคิดอีกนะหนักกว่าที่คิดอีกใช่เออมันมีประเด็นอยู่ 2-3 ประเด็นด้วยกันนะถ้ามองว่าหนักกว่าที่คิด1คือเรื่องนึงที่ข้อสังเกตกันเยอะในมุมนักกฎหมายคือกลายเป็นว่าคำวินิจฉัยเนี่ยเท่ากับว่าอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับอำนาจนิติบัญญัติมันจะไปกระทบกันหรือเปล่านั่นประเด็นนึงอ่ะประเด็นนี้ก่อนก็ได้จากคำวินิจฉัยที่ออกมาคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่สสเสนอกฎหมายครับไม่ใช่สิทธิเสรีไม่ใช่การใช้สิทธิเสรีภาพใช่ไหมฮะเป็นการใช้อำนาจของเขามันเป็นอำนาจนิติบัญญัติแล้วก็เป็นอำนาจหน้าที่เลยแล้วก็จริงๆรัฐบาลก็เหมือนกันการเสนอกฎหมายมันก็โดยรัฐบาลโดยสสทุกคนมันจะเสนอกฎหมายได้แล้วก็โดยกระบวนการจนกระทั่งกฎหมายมันผ่านผ่านสภาแล้วก่อนจะทูลเกล้าเขาจะส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามันขัดรัฐธรรมนูญขัดอะไรต่างๆแต่ทีนี้ประเด็นนี้ศาลมาก้าวเข้ามาบอกว่าเนื่องจากใช้อำนาจตามมาตรา19จะเมื่อเห็นว่าจะแบบว่ามีวินิจฉัยว่ามีการกระทำที่จะล้มล้างการปกครองต่างๆเนี่ยแล้วศาลก็บอกว่ามาตรา19ไม่ได้มีข้อยกเว้นไว้ใช่คือแปลว่าเดี๋ยวต่อไปถ้าเราจะเขียนขึ้นมาเราก็ต้องเขียนว่ายกเว้นการ เสนอกฎหมายของสภาครับยกเว้นการพิพากษาของศาลอาจจะต้องไปถึงจุดนั้นเลยหรือเปล่าครับคือคำว่ายกเว้นในกฎหมายเนี่ยมันคืออะไรจริงๆถ้าโดยทั่วไปคือเขาจะเขียนหลักทั่วไปว่าสิ่งที่แบบโดยทั่วไปมันจะสิ่งที่ทำได้มันจะรู้กันอยู่แล้วครับมันอยู่ในหลักการอยู่ในตัวบทรัฐธรรมนูญเรื่องอื่นๆซึ่งมันมีอยู่แล้วครับใช่ป่ะมันไม่จำเป็นต้องมาเขียนยกเว้นอยู่ตรงนี้ว่ายกเว้นการใช้อำนาจยกเว้นการใช้อำนาจตุลาการยกเว้นอะไรต่างๆเนี่ยแต่ศาลปฏิความคำว่ายกเว้นนี่คือคุณต้องระบุไว้ว่ายกเว้นนะเราถึงยุ่งเกี่ยวไม่ได้ครับอันนี้มันใหญ่นะนี่เป็นเรื่องในหลักใหญ่ที่มันก้าวเข้าไปขนาดนี้ครับใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ไปวินิจฉัยม.112อีกครับว่าเสนอแก้อย่างนี้ไม่ได้ซึ่งมันไม่เคยมีอ่ะใช่ป่ะเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยคำวินิจฉัยที่ออกมาก็คือว่าสั่งให้ผู้ถูกร้องเลิกการกระทำเลิกการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการโฆษณาและการสื่อความหมายวิธีอื่น เพื่อให้มีการยกเลิกมาตรา112อีกทั้งไม่ให้มีการแก้ไขมาตรา112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบแล้วอะไรคือกระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบเพิ่มไงเพิ่มโทษคือที่เขียนเนี่ยนะฮะมันมีหลายความหมายอยู่ด้วยกันก็คือว่าเหมือนกับบอกว่าไม่ได้แตะต้องอำนาจนิติบัญญัตินะเจ้าทั้งที่คำวิจารณ์นั่นคือบอกข้ามไปแล้วอะครับข้ามไปแตะต้องอำนาจนิติบัญญัติแล้วพอตั้งแต่เรื่องเสนอกฎหมายใช่ไหมข้ามไปนู่นแล้วแล้วก็อีกอันก็คือว่าคือข้ามไปแตะต้องแล้วอะแต่เหมือนกับว่ามีข้อติ่งอยู่ว่าเอายังแก้หนึ่งสองได้นะยังแก้หนึ่งสองได้อยู่นะยกเว้นที่เราห้ามไว้สี่เรื่องสี่เรื่องมีอะไรห้ามมาออกเกี่ยวหมดความมั่นคงห้ามยกเว้นความผิดยกเว้นโทษซึ่งมันเป็นหลักที่มีอยู่ในกฎหมายอาญาครับมีประมาทบุคคลธรรมดาใช่ไหมมันบอกว่าถ้าเป็นประโยชน์สาธารณะถ้าติชมด้วยสุจริตด้วยความปรารถนาดีอะไรต่างๆเนี่ยนี่ก็ผิดบอกว่าจะก่อให้เกิดการที่ต้องพิสูจน์
ครับอ้าวผิดเนี่ยอันที่สามเนี่ยเดี๋ยวนะคือสำนักพระราชวังอันที่สี่สำนักพระราชวังอันที่สามย้อนไปละที่บอกจำไม่ได้หมดมันเป็นประมาณเนี้ยทำนองเนี้ยครับแล้วก็เว้นช่องไว้ใช่ป่ะพอเว้นช่องไว้เนี่ยไอ้การเว้นช่องไว้เสมือนกับว่ายังสามารถแก้ไขได้แต่ว่าถ้าเราดูทั้งหมดเนี่ยยังสามารถแก้ไขได้สมมติเราเสนอแก้อย่างอื่นล่ะเป็นไปตามกระบวนการนิติบัญญัติอะไรต่างๆเนี่ยสมมติเราเสนอแก้อย่างอื่นเนี่ยเช่นสมมติอย่างที่อาจารย์วิบูลย์เสนอหรือว่าประชาชนเข้าชื่อกันก็ได้ถ้าพรรคก้าวไกลยังอยากซาหรือถ้าประชาชนเข้าชื่อกันก็ได้ครับเสนอแก้กลับไปก่อนปี2019อ๋อเป๊ะตามตัวอักษรเลยนะครับเป๊ะตามตัวอักษรเลยนะมันมีหลักประกันอะไรว่าจะไม่โดนยุบพรรคครับจะไม่โดนชี้ว่าเป็นการล้มล้างระบอบมีหลักประกันตรงไหนไม่มีครับอันนี้คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเพราะมันทำให้เกิดความไม่แน่นอนชัดเจนทางกฎหมายใช่ไหมคุณชัยวัฒน์ใช้คำว่ากรอบมันไม่ชัดเจนใช่คือกฎหมายเนี่ยมันต้องวางมาตรฐานให้ชัดเจนแน่นอนว่าคุณทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ส่วนอีกข้อหนึ่งในประเด็นเดียวกันคือพอเขียนอย่างนี้ครับมันก็เกินตัวบทของมาตรา19นะครับตัวบทมันบอกว่าให้สั่งเลือกการกระทำใช่ป่ะครับอันเนี้ยเป็นเลือกอดีตนะให้หยุดการกระทำครับเนี่ยการทำในอดีตคือว่าคล้ายๆกับว่ามาถึงปัจจุบันเนี่ยให้หยุดแต่คำวินิจฉัยนี้ห้ามไปถึงอนาคตนะใช่มีคำว่าอนาคตเลยนะชัดๆเลยนะเนี่ยที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตทำไมอ่ะแล้วคำว่าอนาคตเนี่ยก็มันใบผนวกกับความไม่ชัดเจนเนี่ยทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างนี่ผมก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราลองคนที่อยากแก้ก็ลองไปล่าชื่อกวนโอ้ยกันดูว่าเอาแบบก่อนสพ.ศ. 2519เป๊ะเลยนะทุกตัวอักษรเลยนะครับแล้วดูซิว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าจะอ้างบอกว่าไปขัดต่อเรื่องมาตรา6ครับที่ลงระเบิดไม่ได้เนี่ยใช่ป่ะก่อน2549อ่ะครับรัฐธรรมนูญก็เขียนอย่างเงี้ยลงระเบิดไม่ได้เนี่ยเขาก๊อปกันมาตลอดตั้งแต่2475เขาเขียนมีกันตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ย78 99แต่ว่าครับตอนนั้นกฎหมาย1ใน2ก็มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหลังรับประหารต่างหากที่แก้เป็น3ถึง15ปีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ้ย3ถึง15ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเราขอแก้ให้มันกลับไปก่อน2519ดูซิว่าจะผิดจะได้ไหมผิดไหมผมว่าขายที่เนี่ยแต่ประเด็นหนึ่งนะจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคุยกับนักกฎหมายหลายคนอาจารย์สอนกฎหมายหลายคนพูดลักษณะคล้ายกันบอกว่าโอ้ตกใจโอ้มหัศจรรย์โอ้จะสอนกฎหมายกันยังไงต่อโดยเฉพาะหลักที่เราเรียนกันมาใช่ไหมกฎหมายหลักเชิงนิติศาสตร์ด้วยเชิงรัฐศาสตร์ด้วยว่ามันมี3อำนาจหลักนิติบัญญัติตุลาการบริหารแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อำนาจที่4ดูเหมือนว่ามันจะมีบวกหนึ่งหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรสามนูนเหนือกว่าทุกศาลด้วยนะคือสามนูนเนี่ยรัฐนูนมีชัยแยกออกมาเป็นหมวดต่างหากนะครับจำได้ป่ะเขาไม่ได้อยู่ในหมวดเดียวกันด้วยนะเนี่ยทีนี้มันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นปัญหาระยะยาวหรือเปล่าแนะนำให้อ่านคำแถลงของศูนย์ทนายครับใช่ศูนย์ทนายความผู้สิทธิมนุษยชนเนี่ยตอบตามหลักการทุกอย่างเลยใช่ไหมคือนะแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยคำวินิจฉัยของศาลนั้นเป็นการก้าวล่วงอำนาจนิติบัญญัติก็นี่ก็เป็นการโต้เถียงความเห็นกันนะฮะแล้วก็เรื่องที่แบบว่ามาตรา19ศาลมีอำนาจสั่งได้เพียงให้เลิกการกระทำซึ่งหมายถึงการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วคำวินิจฉัยแต่คำวินิจฉัยดังกล่าวศาลนูนยังวินิจฉัยรวมไปถึงการกระทำในอนาคตนะซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากข้อเสนอของพรรคก้าวไกลก็เป็นได้อย่างเช่นการแก้12เนี่ยแล้วก็อาจแตกต่างไปจากการสั่งอย่างคลุมเครือเนี่ยใช่ไหมว่าห้ามเสนอ
ครับ112ด้วยวิธีการอื่นซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบครับจึงเป็นคำสั่งที่เกินกว่าอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมอันนี้เป็นปัญหาเกินตัวบทครับแล้วก็เหมือนกับแบบว่าเขาก็โต้แย้งเรื่องที่ว่าใช่ไหมไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสถานะของสถาบันกษัตริย์ซึ่งบัญญัติอยู่แล้วในหมวด1หมวด2แล้วก็การแก้ไข112ไม่ได้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองครับอันนี้นะที่เขาบอกแล้วเขาก็พูดไปถึงว่าการบรรยายของศาลที่ผมบอกว่าระบุชื่อที่บอกว่าเขาถึงขั้นระบุชื่อครับใช่ไหมระบุชื่อคนที่เป็นนายประกันอ๋อใช่แล้วพูดหมดเลยทั้งคนนี้คนนู้นคนนั้นคนนี้วันนี้ไปเป็นนายประกันประกันตัวนี่เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาป่ะใช่ป่ะการเป็นนายประกันหรือการไปช่วยเหลือประกันตัวคนเนี่ยหลักอะไรนะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ผิดใช่ใช่เขาไม่ได้พาโจรหลบหนีนะครับการประกันตัวเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ให้ไปช่วยประกันตัวนะใช่ป่ะแล้วการที่สสก้าวไกล3คนดวงคดี112แล้วมาสมัครครับคือมันกลายเป็น112คือกฎหมายพิเศษบอกว่ากฎหมายอื่นเนี่ยฆ่าคนตายอ่ะผู้ต้องหาฆ่าคนตายยังมาสมัครได้เลยก็ระหว่างที่เขายังคดีไม่ถึงที่สุดเขาก็มีสิทธิ์สมัครอย่างเงี้ยแต่112เนี่ยทำไมถึงบอกว่าคล้ายๆกับว่ามาโยงว่าคือทั้งหมดเนี่ยมันโยงไปสู่คำว่าอะไรนะสอดเจตนาซ้อก่อนบ่อนทำลายให้เสื่อมโทรมซึ่งตรงนี้มันก็มีข้อถกเถียงที่ประชาชนสงสัยว่าประชาชนเขาโต้แย้งว่าครับอันเนี้ยมันไม่ใช่กฎหมายอาญาไม่ได้พิสูจน์ความจริงครับแต่เป็นความเห็นใช่เป็นความเห็นใช่ไหมครับเป็นความเห็นของศาลแล้วก็ส่อความเห็นไปในทางที่ว่ามีคำบรรยายหลายๆท่อนที่ฟังแล้วเห็นมันบอกว่าเพราะก้าวไกลนี่แหละเด็กมันถึงได้ก่อม็อบเป็นขบวนการเป็นขบวนการเดียวกันเชื่อได้ว่าเป็นขบวนการลักษณะทำโดยการเตรียมแล้วก็มีพฤติกรรมที่ชี้ให้เห็นว่าทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการใช่ไหมครับตกลงคือเราก็ยังพูดกันมาอยู่ตลอดว่าไอ้ที่ก้าวไกลเปลี่ยนประเทศเลือกกาก้าวไกลเปลี่ยนประเทศอ่ะครับจริงๆประเทศมันเปลี่ยนแล้วมันไม่โทษก้าวไกลจริงๆอันนี้ชัดโอเคโอเคใช่ป่ะไอ้เรื่องซอกความหวังทำลายเนี่ย คนถึงได้รู้สึกว่าเฮ้ยคือไม่ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงจากอะไรเลยแล้วไปบอกว่าเป็นเพราะมีก้าวไกลแต่ทำให้คนคิดอย่างนั้นแต่จริงในมุมที่อันเนี้ยมันเป็นปัญหาว่าครับเราต้องคงให้นักกฎหมายคุยกันว่ามันคืออะไรคือถ้าการวินิจฉัยแบบนี้เนี่ยเป็นความเห็นล้วนๆเหรอหรือว่าควรจะต้องมีการต่อสู้โต้แย้งเรื่องพยานหลักฐานด้วยใช่ป่ะอ้าวแต่เขาก็เรียกก้าวไกลไปเขาเรียกก็ไปแล้วผมไม่รู้อะว่าไอ้การตอบโต้เรื่องพวกนี้มันชัดเจนแค่ไหนใช่ป่ะจริงๆเรื่องพวกนี้ถ้าแบบว่าจะเป็นเรื่องของคล้ายๆกับว่าการยุบพรรคตัดสิทธิ์มีผลกระทบต่อการยุบพรรคตัดพรรคการเมืองที่มีคน14ล้านเลือกเนี่ยครับมันควรจะเป็นการไต่สวนสาธารณะด้วยนะอ๋อครับตอนไต่สวนนะไม่ใช่ตอนวินิจฉัยนะตอนไต่สวนควรจะเฮ้แต่ผมเข้าใจว่าตอนกรณีคุณธนาธรเนี่ยเคสใช่คุณจำได้ไหมว่าเคสคุณธนาธรเนี่ยถือหุ้นสื่อตอนนั้นน่ะไต่สวนน่ะเปิดไต่สวนมีถ่ายทอดนะถ่ายทอดนะแต่ว่าครั้งหลังจากนั้นมาเนี่ยไม่มีถ่ายทอดเลยในเคสลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างตอนยุบพรรคก็เข้าใจว่าไม่ได้มีถ่ายทอดตอนไต่สวนแต่ว่ามาถ่ายทอดตอนวินิจฉัยใช่ไหมเช่นเดียวกันกับกรณีนี้คือมาถ่ายทอดคือตอนวินิจฉัยแล้วไม่ได้มีตอนไต่สวนคืออันนี้มันกลายเป็นว่าโดยกฎหมายของโดยรัฐธรรมนูญและโดยกฎหมายสารรัฐธรรมนูญเนี่ย มันกลายเป็นว่าตุลาการเนี่ยก็สามารถที่จะเอาความเห็นวินิจฉัยแบบนี้ได้เลยใช่ไหมซึ่งไม่ใช่วิธีการแบบศาลอาญาครับใช่ไม่ใช่วิธีการแบบศาลอาญาเขาจะลงโทษคนเนี่ยมันจะต้องแบบคุณจะต้องให้สิ้นสงสัยต่อสู้กันอะไรเงี้ยต่อสู้กันมีการโต้แย้งมีอะไรต่างใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นการลงความเห็นอะนี่ความเห็นจริงๆเลยถึงแม้ว่าคุณจะต้องบอกว่าเมื่อเป็นความเห็นตุลาการคุณต้องยอมรับนะ
เรื่องการจราการคุณต้องยอมรับแต่นี้คือครับไงอ่ะ okay. มันแล้วเราจะมีมาตรฐานตรงไหน อันนี้ไม่ได้ว่าศาลไม่มีมาตรฐานแต่ผมหมายถึงว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันมีความเห็นที่แตกต่างใช่ไหมอุดมคติที่แตกต่างใช่ไหมบางคนก็มีอุดมคติประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยบางคนก็มีอุดมคติแบบอนุรักษ์นิยมชาติศาสตร์กษัตริย์อะไรใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเอามาถ้าเปลี่ยนคนสลับไปสลับมาเวลามาตัดสินเนี่ยมันก็ถ้าเป็นความเห็นแบบนี้ใช่ป่ะมันมีปัญหาครับโอเคทีนี้มันมีจุดหนึ่งน่าสนใจชวนพี่ติคุยเมื่อวานหลังเสร็จสิ้นคำวินิจฉัยก็ช่วงสักค่ำๆประมาณเนี่ยหลังรายการเราจบสักนิดนึงก็มีความเห็นตอบโต้มาจากฝั่งของอาจารย์ปิยบุตรประการหนึ่งที่อาจารย์ปิยบุตรตอบโต้แล้วก็ชี้ช่องหรือว่าแนะนำก็คือว่าถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานในมุมมองของพรรคการเมืองรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาช่องทางหนึ่งที่พอจะทำได้ก็คือว่าให้พรรคการเมืองใช้ระบบกลไกในรัฐสภาเนี่ยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็อาจจะและรวมว่าในการแก้ไขตรงนี้เนี่ยอาจจะรวมไปถึงถ้าเรามองว่าอำนาจขององค์กรอิสระเช่นสามนูนอาจจะไม่ตอบโจทย์หรืออาจจะไม่เหมาะกับบริบทณเวลานี้ควรจะเสนอให้แก้แล้วเปลี่ยนไหมว่าในเมื่อเรามองว่าตรงนี้ไม่ฟังก์ชันเปลี่ยนไหมอาจจะเลิกสามนูนไปและให้องค์กรอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาทำหน้าที่แทนในโจทย์ตรงนี้พี่ตึกมองต่างหรือมองเหมือนอาจารย์ปีพุทธว่าถ้าเรามองฟังก์ชันเนี้ยคือเราสนับสนุนเต็มที่แต่ตามมาด้วยคำว่าเป็นไปไม่ได้สนับสนุนแต่เป็นไปไม่ได้ในการเลิกอำนาจของสามนูนเพราะว่าสามช่องทางที่อาจารย์คุณแก้รัฐธรรมนูญปุ๊บเนี่ยเราแก้รัฐธรรมนูญปุ๊บเนี่ยต่อให้ประชามติอ่ะก็ยังต้องไปผ่านสารรัฐธรรมนูญแล้วเขาคิดว่าเขาจะตัดตัวเองหรือเปล่า อันนี้คือสิ่งที่พี่ติ๊กเสนอใช่ไหมสิ่งที่พี่ติ๊กพูดคือแล้วเขาจะกล้าตัดอำนาจหรือหน้าที่ตัวเองหรือเปล่า เป็นไปไม่ได้ impossible ผมยังคิดล่วงไปเลยว่าครับผมชักสงสัยว่าเครือข่ายอำนาจต่างๆเนี่ยเขาจะยอมให้มีการเลือกสบอป่ะนี่พี่สะกิดไปถึงตรงนั้นแล้วอ่ะจากบริบทที่เกิดขึ้นตอนนี้นะเพราะสบอนี่คือคนเลือกสารรัฐธรรมนูญถูกองค์กรอิสระแล้วกำลังจะหมดอำนาจโหวตนายกพฤษภานี้ซึ่งในมุมพิจิตรประเมินว่าถ้าด้วยบริบทการเมืองแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้ถ้ามองในฝั่งสายตาของผู้มีอำนาจมันน่าหวั่นใจถ้าปล่อยให้มีการเลือกสบอขึ้นมาผ่านกระบวนการของเขาตามสายคือขนาดก้าวไกลนี่ยังเล่นแรงแบบที่ถ้าเรามองไปข้างหน้าก็คือว่าถ้าเกิดการลุกคือก็ปราบเราเห็นได้เลยครับใช่ไหมฮะคืออันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามองเห็นได้ขนาดนี้ใช่ไหมก็สะท้อนว่าเขาไม่ยอมระบอบอำนาจนี้หวังจะแบบใช้การบังคับคนแล้วก็คุณดิ้นรนไม่ได้ต้องสนใจว่าคุณจะนิยมคุณจะชื่นชมคุณจะอะไรหรือเปล่าแต่ว่าคุณทำอะไรไม่ได้คุณต้องยอมจำนนอย่างเดียว okay. แล้วก็ต้องพยายามที่จะปรับตัวอยู่ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยใช่ป่ะหรือว่ามีอำนาจผลประโยชน์ล่อใจก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโดยระบอบแบบนี้มันก็จะรัดทุกอย่างไม่ให้มีช่องโหว่เลยจะไม่ให้มีช่องโหว่เลยอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย okay. ถ้าเรามองในเรื่องเนี้ยเรื่องแก้มนูนนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนี่ตามมาเป็นพวนนะแก้มนูนหมวดหนึ่งหมวดสองเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วหมดสิแล้วนะปิดประตูแล้วนะโอเคเนื้อโทษกรรม112ผมยังเชื่อว่าปิดประตูปิดประตูโอเคใช่ไหมเดี๋ยวมาขยายความกันแต่นะโจทย์ทางการเมืองที่จะตามมาหลังจากนี้พี่ถึงมองว่าปิดประตูบายบายได้เลยประชามติแก้รัฐธรรมนูญพรบนิรโทษกรรมจริงถูกละแล้วก็ okay. สำหรับพรรคก้าวไกลเนี่ยก็คือในทางกฎหมายคือหัวขาดแล้วเดี๋ยวโอเคในทางกฎหมายหัวขาดในทางกฎหมายหัวขาดอ่ะคือมันจะเข้ากับประเด็นที่ผมตั้งมาวันนี้ก็คือว่าหลังจากคำวินิจฉัยออกเมื่อวานก็นั่งคิดสารตะกันตกผลึกตกตะกอนสำหรับอนาคตของก้าวไกลนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างก็ตกออกมาเป็นกลั่นออกมาเป็นคำหนึ่งซึ่งมันอาจจะดูรุนแรงนะมันอาจจะดูแบบโอ้ฮาร์ดคอร์มากแต่ถ้ามองจากสภาพความเป็นจริงมันไม่น่าจะต่างจากนั้นหรือไม่อย่างไรก็ชวนคิดไปพร้อมๆกันผมบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก้าวต่อไปของก้าวไกลเนี่ยมันคือการล้างบางก้าวไกล
มันคือการล้มล้างก้าวไกลซึ่งมันจะไปพิสูจน์อีกข้อหนึ่งว่าไอ้ที่พูดกันเนี่ยยิ่งทุบยิ่งโตยิ่งตียิ่งโตเนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันสองโจทย์ตามมานะแล้วถามว่าไอ้ที่พี่ถึกบอกว่าตอนนี้ในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก้าวไกลหัวขาดแล้วหรือที่ผมบอกว่าก้าวต่อไปล้างบางก้าวไกลเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมขยายความท่านผู้ชมนิดนึงก็คือว่าถ้าเราดูจากผลคำวินิจฉัยเมื่อวานใช่ไหมฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะนำมาสู่สองช่องทางใหญ่ๆช่องทางที่หนึ่งก็คือว่าอันนี้มันตามมาโดยอัตโนมัติเลยด้วยพรบ.พรรคการเมืองที่มันเขียนระบุไว้ก็คือว่ากกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองนะครับต้องพิจารณาตามพรบ.พรรคการเมืองมาตรา92ก็คือว่าถ้าศาลวินิจฉัยว่าพรรคการเมืองใดล้มล้างการปกครองเนี่ยนะฮะมันก็จะตามมาโดยอัตโนมัติว่ากกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคโดยอัตโนมัตินะซึ่งตรงนี้ตีความกันเยอะบอกว่าซึ่งถ้ากกต.ไม่ทำเนี่ยอาจจะโดน157ด้วยคือแล้วไม่ต้องวินิจฉัยเลยส่งเลยคำวินิจฉัยนี้เนี่ยมันชัดอยู่แล้วมันชัดเจนแล้วตามตัวบทกฎหมายมันชัดเจนเพราะฉะนั้นหน้าที่กกต.คือแค่ส่งเอกสารไปให้ศาลนูนวินิจฉัยว่ายุบไหมซึ่งถ้าเราประเมินจากเมื่อวานแนวทางที่ปรากฏออกมาโอ้โหยังมีสงสัยอีกเหรอมันก็ไม่น่าจะต่างกันมากนับพันที่แค่นั้นแหละกับอีกประการหนึ่งวันนี้เราก็เห็นบรรดานักร้องไปยื่นยุบพรรคเตรียมไว้ด้วยอีกส่วนหนึ่งคือกกต.ก็ต้องทำของเขานะแต่วันนี้ในบรรดานักร้องต้องแข่งกันคุณเรืองไกรแล้วก็พรุ่งนี้มีคุณสนธิยาวันนี้พี่เต้มงคลกิจก็ไปยื่นอีกอันนั้นไปถึงกบฏเลยเนี่ยอันนี้ช่องทางที่หนึ่งที่จะตัดซึ่งผลตามมาคืออะไรหากกรณีศาลนูนมีคำวินิจฉัยว่าให้ยุบพรรคก้าวไกลนั่นก็เท่าว่ากรรมการบริหารจะสิ้นสภาพโดยปริยายแล้วก็จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทันที10ปีซึ่งถ้าเราดูเดี๋ยวลองกราฟิกขึ้นอ่ะถ้าเราดูกรรมการบริหารพรรคนะครับชุดอันนี้ก็ยังต้องดูกันว่าจะรวมไปถึงไหนจะเป็นชุดตอนที่เสนอกฎหมายหรือจะเป็นชุดปัจจุบันรวมไปด้วยแต่หลักๆก็ตัวหลักๆก็ประมาณนี้แหละฮะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์คุณชัยธวัฒน์คุณนกรพงษ์คุณนทีพัฒน์คุณสมชายคุณอมรัตน์คุณเบญจาคุณอภิชาติคุณสุเทพอันนี้คือกรรมการบริหารพรรคดั้งเดิมเลยก่อนจะเปลี่ยนล่าสุดเนี่ยส่วนนี้ก็อาจจะหายไปแน่ๆถ้ายุบพรรคถูกไหมอันนี้คือส่วนที่หนึ่งนะคุณพิธาคุณชัยวัฒน์เนี่ยแน่นอนแต่อีกช่องทางหนึ่งซึ่งเมื่อวานคุยกันนักกฎหมายหลายคนบอกไอ้นี่หนักกว่าคือเล่นหลายคนเลยคือช่องทางที่สองคือมันจะเปิดช่องจากคำวินิจฉัยเมื่อวานนะจะเปิดช่องให้มีผู้ไปร้องปปช.สอบจริยธรรมบรรดาส.ส.นะฮะตามรัฐธรรมนูญมาตรา219วรรค2มาตรา235ประกอบมาตรฐานทางจริยธรรมของศาลรัฐธรรมนูญข้อ5ข้อ6มั้งส่งต่อให้ศาลฎีกานักการเมืองวินิจฉัยต่อว่าบรรดาส.ส. 44คนที่เคยไปเสนอร่างกฎหมายมาตราแก้ไขมาตรา112ในสภาชุดที่แล้วเนี่ยขัดจริยธรรมหรือเปล่าซึ่งไอ้ประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นแรกๆที่ศาลเอ่ยถึงด้วยนะ44คนที่ไปเสนอว่าเนี่ยพฤติกรรมคุณมันเริ่มจากตรงเนี้ยมันเริ่มจากตรงเนี้ยว่าคุณเคยไปเสนอกฎหมายมาแล้วนะครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งถามว่าและไอ้โทษที่ตามมาถ้าศาลท่านวินิจฉัยว่าขัดจริยธรรมจริงๆเนี่ยโทษสูงสุดตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตนะเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับคุณช่อและในบรรดา44นี่โอ้โหก็หมดทั้งเรียกว่าหมดทั้งรุ่นสมัยแรกอ่ะใช่ใช่คุณสิริกัญญาคุณพิจารณ์แม้ว่าปัจจุบันจะไม่ใช่ส.ส.แล้วไม่ใช่เป็นกรรมการบริหารพรรคไม่ใช่กรรมการบริหารด้วยคุณสิริกัญญาคุณเบญจาคุณนิติพลคุณพิธาบางคนซ้ำกันอยู่โอ้โหคุณเท่าพิภพคุณนัทชาหมดแล้วฮะคุณปฏิพัฒน์คุณนัทพงศ์คุณวรภพนะฮะคุณจิรัตคุณจรัตคุณสุเทพเหล่านี้รวมทั้งสิ้นโดยสรุปคุณวิโรจน์ด้วยอ่ะคุณวาโยคุณดังสิมันโรมไปหมด44คนซึ่งทางนี้ถึงบอกว่าสอยลายคนนี้น่ากลัวมากคือถ้าเราประเมินจาก2ช่องทางนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยถ้าใช้คำว่าตัดหัวก็ไม่เกินล้างบางก็ไม่เกินคือไปจริงๆใช่พี่ถึกประเมินอย่างนั้นผมบอกว่าตั้งแต่แรกแล้วอันนี้ผมบอกก่อนอันนี้เวิร์ดยิ่งกว่าเวิร์ดอีกนะเวิร์ดเคสมากๆเลยนะแล้วใครเป็นคนบอกผมหรือเปล่าครับที่บอกถ้าจะมีการใช้แนวทางนี้ที่คาดไว้ทางกฎหมายไว้ก่อนเนี่ยอาจารย์วรเจตที่บอกว่าจะเกิดการไปยื่นศาลจริยธรรมเนี่ยบอกว่าตั้งนานละซึ่งพี่ถึกเชื่อว่าจะยื่นแน่ๆมีคนไปยื่นแน่ๆยื่นก็เนี่ยแล้วมีนักกฎหมายบางคนยังบอกว่าจะไปผ่านสภาผ่านอะไรพวกไม่ใช่
คุณไปดูสิคือปรินาเนี่ยเรื่องไกยื่นนะมันยื่นปปช.โดยตรงแล้วก็ยื่นเข้าไปถึงศาลจริยธรรมแล้วทีนี้พอดีได้คุยกับจำเลยเจ็ดแป๊บๆก็บอกว่าศาลจริยธรรมเนี่ยจะเป็นเสมือนออโตเมติกออโตเมติกยังไงคำวินิจฉัยมันมาอย่างนี้แล้วว่าแน่ๆมันจ่อมาขนาดนี้แล้วชงมาทุกอย่างหมดคือหมดแล้วอะเหมือนแค่ลินน้ำใส่แก้วอะคือรอแค่บอกว่าอ่ะขัดจริยธรรมอย่างเดียวก็ตัวคำวินิจฉัยสามนูนมาอย่างนี้หมดอะโอเคตัวคำวินิจฉัยสามนูนมันชัดไปหมดแล้วอะทีนี้ถ้าเราตั้งต้นอย่างนี้นะองค์กรอื่นๆที่เหลือในการทำทั้งสองเรื่องเนี่ยคือแค่ออโตเมติกแค่ออโตเมติกตามสภาพไปเซลล์บอกว่าถ้าผมเป็นศาลยุติธรรมผมจะบอกว่าออกคำแถลงว่าอย่าโทษเรานะมันมาอย่างนี้หมดแล้วอ๋อก็ต้องตามแนวตรงนั้นไปอ๋อคือถ้าหมายถึงว่าถ้าพิจิตรเป็นศาลฎีกาโอเคมันมาอย่างนี้แล้วถ้าเราตั้งโจทย์อย่างนี้ว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นทิศทางมันมาลักษณะอย่างนี้ว่าโดนแน่ๆสำหรับพรรคก้าวไกลในซึ่งเราออกตัวก่อนนะเราไม่เห็นด้วยการยุบพรรคแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทิศทางมันมาอย่างนี้มันจ่อมาอย่างนี้ถ้าให้พิถึกประเมินจากสิ่งที่พิถึกใช้อ้างอิงตอนที่วินิจประเมินคำวินิจฉัยของศาลทั้ง3คดีแล้วออกมาถูกหมดเนี่ยความสัมพันธ์ทางอำนาจอะไรก็ตามแต่เนี่ยพิถึกประเมินว่าแล้วทิศทางต่อไปเอาทีละอย่างเอาทิศทางต่อไปของก้าวไกลก่อนหลังจากนี้เนี่ยจะต้องตั้งรับกันอย่างไรหรือจะเดินกันอย่างไรไอ้ข้อพิสูจน์ข้อสังเกตที่บอกกันว่าอ้าวมาสิยุบเลยเดี๋ยวยิ่งยุบเรายิ่งโตยุบครั้งนี้ครั้งหน้าคุณเจอก้าวไกลมันไม่ได้เป็นสูตรแลนสไลด์มันไม่ได้เป็นสูตรพี่ติ๊กประเมินยังไง1มันไม่ได้เป็นสูตรแล้ว2ก็คือเราก็ต้องรู้ว่าใช่มั้ยฮะเขาไม่ได้กลัวกันเมื่อมีปืนมีกฎหมายเขาไม่ได้กลัวการลุกคืออะไรต่างๆของประชาชนการต่อต้านรับคือมันบีบให้ยอมจำนนทุกด้านครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนไม่ยอมแล้วโกรธอะไรต่างๆเนี่ยมันมีแน่ความหมดความเชื่อถือความอะไรต่างๆนี่มันมีแน่แต่ว่ามันจะปะทุแบบไหนเนี่ยมันปะทุยากคือมันอาจจะไปทางซ้อก่อนมันทำลายนั่นแหละคือมันจะแบบมันจะเกิดการซ้อก่อนบ่อนทำลายระบบอำนาจนี้ปะทุในรูปแบบที่พิธีพูดเนี่ยคือปะทุในรูปแบบม็อบใช่ไหมบนท้องถนนผมคิดว่ารูปแบบหรือปะทุในรูปแบบของอารมณ์ที่ไปสู่การเลือกตั้งใช่คือผมยังคิดว่ามันต้องดูจังหวะดูสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ใช่ป่ะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ถ้ามันทำให้เสียสมดุลในระบบรัฐสภาที่เกิดขึ้นครับใช่ไหมซึ่งคนก็โอเคทั้งที่จับความจริงคนก็รับได้อยู่พอสมควรโกรธอะไรต่างเกลียดแต่ว่า มันก็สู้กันในระบบรัฐสภาถูกอ่ะใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่มันจะตามมาก็คือว่าถ้ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงให้เกิดการเสียสมดุลของฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านอะไรต่างๆผมนี่คิดว่าขั้นต่ำที่สุดมันจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวเรียกร้องให้สู่การยุบสภาเลือกตั้งใหม่ในระยะช่วงเวลาหนึ่งโอเคเรียกร้องให้ยุบสภาในช่วงหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งการเคลื่อนไหวนอกสภาจะมากขึ้นแต่จะไปสู่แบบไม่ใช่แบบปะทุเรื่องนี้โดยตรงอาจจะความไม่พอใจความโกรธต่างๆนี่มันจะปะทุปะปลายครับแต่ว่ามันจะเข้าไปสู่การเคลื่อนไหวเรื่องต่างๆในประเด็นต่างๆที่เป็นปัญหาเรื่องการเรียกร้องการเคลื่อนไหวการต่างๆเนี่ยซึ่งอันเนี้ยมันจะไปสู่การทางออกทางนี้โอเคเดี๋ยวผมขยายประเด็นนี้นิดหนึ่งพี่ติ๊กบอกว่าการเคลื่อนไหวนอกสภาจะมากขึ้นมันมี2ประเด็นที่ตามมา1เท่ากับว่าถ้ามีการเคลื่อนไหวนอกสภามากขึ้นมันก็จะต้องชนกับรัฐบาลเพื่อไทยโดยตรงนี่ประเด็นที่1นะ2แต่ในมุมกลับรัฐบาลเพื่อไทยไม่ใช่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีไม่ได้ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะฉะนั้นถึงที่สุดคนก็จะเรียกร้องให้ยุบสภาอย่างน้อยจะไปสู่เป้าที่ให้เกิดการยุบสภาอันนี้คือหลังยุบก้าวไกลแล้วหรือในระยะถัดไปในระยะถัดไปถ้ามันเกิดความเสียสมดุลใช่ไหมฮะซึ่งความเสียสมดุลนี่กระเทือนเพื่อไทยเลยนะโอเค
ใช่ไหมฮะคือสภาเนี่ยมันมีอยู่290ที่เป็นเพื่อไทยกับก้าวไกลใช่ไหมครับเรียกว่าเกือบ300ถ้ารวมประชาชาติรวม300ใช่ไหมครับฝั่งที่เคยอยู่กับประยุทธ์มี200ถ้าการถ้าเกิดการเสียสมดุลตัวนี้ใช่ไหมฮะเสียสัดส่วนไม่ถึงถ้ามันมีการเสียสัดส่วนตรงนี้แล้วทำให้ฝั่งที่เคยอยู่กับประยุทธ์เขามากกว่า มันกระเทือนเพื่อไทยด้วยนะครับกระเทือนอย่างน้อยอำนาจต่อรองเขาก็เยอะขึ้นใช่ไหมหมายถึงในฝั่งนู้นอันนั้นคือแต่อันนั้นอาจจะเป็นการเมืองในระยะต่อไปโอเคใช่ไหมแต่ว่าผมยังคิดว่าคำถามคือว่าก้าวไกลจะเรียกว่ารับมืออย่างไรใช่ไหมก็แบบว่าอันนี้ก็ต้องรับมือให้ดีคือก็ต้องเรายอมรับเถอะมันจะมีคนแตกพี่ตึกเชื่ออย่างนั้นอ่ะมันคุณภาพส.ส.ก้าวไกลครั้งนี้ดีกว่าครั้งก่อนใช่หมายถึงว่าสมัยล่าสุดที่เลือกตั้ง14พฤษภาคมนะโอเคแต่ว่ามนุษย์อ่ะพอคุณมีตำแหน่งคุณมีตำแหน่งนี่คุณรู้สึกว่าคุณอยากสูญเสียตำแหน่งนี้ไหมอะไรต่างๆถึงแม้ว่ามองไปแล้วโคสมัยหน้าสอบตกแน่เว้ยเหมือนงูเห่าก้าวไกลเท่าที่แล้วอะไรเงี้ยใช่ป่ะมันจะมีความปั่นป่วนเลยมันจะมีอยู่บ้างนะมันก็อาจจะสูเปอร์เซ็นต์ไม่สูงเหมือนครั้งที่แล้วมันอาจจะมีอยู่บ้างใช่ป่ะแล้วก้าวไกลเนี่ยจะถูกบีบในแง่ที่ว่ามันจะเหลือแกนนำน้อยมากใช่ป่ะแกนเอางี้ดีกว่าถ้าสอสมัยแรกถ้าเป็นไปตามสิ่งที่เราพูดกันนะสองช่องทางที่พูดไปอ่ะหมดเลยนะหมดคุณใหญ่ก็หายคุณไข่คุณวิโรจน์รุ่นใหญ่ก็หายคุณพิธาก็หายคุณชัยธวัฒน์ก็หายแล้วก็ปัญหาคือการที่จะเอาคนใหม่เข้ามาเนี่ยคราวนี้มันจะเห็นเจตจำนงชัดเจนเลยว่าคนไม่ต้องใจสู้จริงๆคือมาแล้วต้องรู้ว่าคุณจะเจออะไรเออคุณต้องรู้ว่านี่รอบ3คุณยังมีสิทธิ์โดนอยู่นะอะไรเงี้ยคือวัดใจเลยรอบนี้เหมือนกรองจริงๆแล้วอันนี้ฟิลเตอร์ที่แบบกรองแบบไม่แต่คือเราต้องยอมรับว่าขณะเดียวกันก้าวไกลก็ต้องหาคนที่มีความสามารถด้วยนะครับไม่คุณใจสู้อย่างเดียวนะโอเคใช่ป่ะมันจะมีคนใจสู้แล้วมันก็ต้องมีคนที่มีความสามารถใช่ป่ะซึ่งอันเนี้ยมันจะยิ่งหนักเข้าอีกใช่ป่ะนี่คือสิ่งที่เขาวางสเต็ปไว้ในการที่แบบว่าก้าวไกลจะทำยังไงใช่ไหมฮะแล้วคุณก็ต้องหาคนที่มีเสน่ห์แบบคุณพิธาถ้าคุณหวังจะชนะเลือกตั้งในครั้งต่อไปเออเงี้ยคือเขาใช้วิธีนี้มาตลอดไงเขาใช้วิธีนี้มาตลอดในการเด็ดตั้งแต่คุณธนาธรก็ส่งไม้ต่อมาพอเป็นคุณพิธาก็ยังต่อยอดมาได้ใช่ไหมแต่พอครั้งหน้าอันนี้นี่คืออุปสรรคที่เขามันจะเป็นปัญหาแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพลังความโกรธความต่างเนี่ยมันก็จะร้อนแรงคือในแง่ของพลังสนับสนุนก้าวไกลใช่ไหมถึงแม้เราไม่ได้บอกว่า14ล้านเสียงของก้าวไกลเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวแบบเป๊ะๆมันไม่ใช่หรอกมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นแต่ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่เรื่องคุณพิธาเรื่องไม่ได้เป็นนายกเรื่องมันสะสมมาแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันยกระดับความคิดของคนที่เลือกก้าวไกลครับคือมันยกระดับความคิดคนที่เลือกก้าวไกลขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็มันความเหนียวแน่นมันจะเพิ่มขึ้นอันเนี้ยผมยังแซวอยู่เลยว่าเพื่อไทยเนี่ยถ้าบริหารประเทศกันด้วยภาวะปกติครับคุณสร้างผลงานคุณอะไรต่างๆในขณะที่ก้าวไกลอาจจะอ่อนหัดบางเรื่องครับคุณไปจับจุดอ่อนหัดมาขยายวันนี้ก้าวไกลก็6ไร่หรอครับอย่าคือมันยังพอแย่งคะแนนเสียงกันได้นะครับมันไม่ถึงขนาดขาดนะ มันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้นะครับคือคนที่ข้ามมาแล้วคุณอาจจะบอกคนที่ข้ามมาแล้วอย่างคนที่เคยเป็นเสื้อแดงครับใช่ไม่กลับครับแต่คนที่เลือกก้าวไกลอย่างโดยเลือกอย่างโดยกระแสนิยมความต้องการเห็นคนใหม่อะไรเงี้ยมันกลับได้ไปมาได้นะมันสวิงได้นะครับแต่ตอนเนี้ยโอกาสของการสวิงเนี่ยมันยิ่งน้อยเอางี้แต่ว่าโอเคต้องร้อนนะถ้าเกิน3ปีอ่ะหมายถึงว่าต้องใช่มันต้องคงต้องคงพลังอารมณ์ของรักษาพลังตรงนี้ไว้พลังจะเรียกคำนี้พลังความโกรธของคนที่มันถูกสั่งสมมาอาจจะไม่ใช่ความโกรธอย่างเดียวไม่คือต้องเป็นต้องเป็นเรื่องของความเชื่อถือของการปฏิรูปโครงสร้างอ่ะเ
การต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศยืนยันความคิดการมีความคิดใหม่อันนี้มันยังอยู่ไม่ได้คือคนไม่ได้เลือกก้าวไกลเพียงเพราะความโกรธนะคุณดูบุคลิกพิธาคนต้องการเห็นอะไรคนต้องการเห็นสิ่งใหม่เห็นการที่แบบว่าแบบเนี่ยมีความที่จะทำเหมือนว่าประเทศมันเปลี่ยนจริงๆอะไรเงี้ยเป็นคนใหม่จริงๆความคิดใหม่กันจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยมันก็ไม่มีใครแซงได้นะถ้ามองในโจทย์ที่บ้างจะคุยกันเยอะแล้วคนที่สนับสนุนก้าวไกลส่วนก็ยังเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนี้คือมาแบบนี้รอบหน้าเราจะแลนสไลด์แน่ด้วยใช่แต่ผมก็คิดว่าไม่ง่ายไม่ง่ายผมก็คิดว่าไม่ง่ายแต่ปัญหาก็คือว่าผมคิดว่าเห็นบางคนก็ไปแซวว่าความคิดปฏิวัติแฟชั่นอะไรเงี้ยบอกไม่ใช่หรอกนะมันไม่ได้เป็นไปงั้นแล้วคนก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องลงถนนแบบถ้ารู้ว่าไม่ชนะแต่ความโกรธความอึดอัดไม่มีที่ระบายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมนุษย์ในยุคแบบคือมันจะระบายไปทั่วครับมันจะระบายไปทั่วไม่ต้องมีมันจะไม่มีกฎเกณฑ์คือการเคลื่อนไหวในยุคปัจจุบันมันไม่ใช่ยุคพวกผมที่เป็นขบวนการนักศึกษาเราเห็นตั้งแต่63แล้วครับมันเป็นมันจะไม่มีกฎเกณฑ์มันจะไปเงี้ยแล้วก็ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความโกรธกันต่างๆมันจะไปทั่วแล้วมันจะกระทบต่อการทำงานต่ออะไรของรัฐบาลคือการพลังอะไรต่างๆเนี่ยที่ต่อต้านเนี่ยมันจะเยอะขึ้นทุกเรื่องหลังจากนี้ในการทำงานของรัฐบาลเนี่ยมันจะยากมันจะโดนมันจะมีโอเคมันจะมีความเห็นที่ที่ถามมาเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นคู่เปรียบเทียบแล้วคือผมคิดว่าจุดที่มันจะเป็นจุดคือครับเหมือนกับตอนรัฐบาลพิสิทธิ์อ่ะครับก็คือจะโดนลักษณะอย่างนี้ก็คือเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแต่มีการเรียกมีม็อบเรียกร้องยุบสภาสภาถึงที่จุดสภาพพิสิทธิ์มองว่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นอาจจะไม่ถึงกันม็อบแบบนั้นแต่ลักษณะโดยสภาพรัฐบาลจะเป็นลักษณะยังไงคือจะถูกเรียกร้องให้ยุบสภายุบสภาโอเคอันเนี้ยเป็นจุดที่มันจะเกิดขึ้นอย่างค่อนข้างเป็นธรรมชาติครับแล้วผมก็มานั่งคิดดูว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี่ความคุกรุ่นความไม่พอใจความอะไรต่างๆนี่มันแรงอยู่แล้วคุณไม่ต้องมีเรื่องก้าวไกลก็มีคุณสังเกตเรื่องที่มุดเถื่อนเรื่องค่าไฟเรื่องอะไรความโกรธต่อทุนใหญ่ปัญหาเชิงโครงสร้างความเหลื่อมล้ำอันนี้มันเต็มหมดอยู่แล้วคือคนไทยส่วนหนึ่งเห็นปัญหานี้แล้วก็อยากให้มันมีการแก้จริงๆและคนเข้าใจปัญหานี้มากกว่ายุคที่ผ่านมาแล้วที่ผ่านมาก็คือว่าเขาฝากความหวังกับก้าวไกลถึงแม้ว่าก้าวไกลอาจจะทำไม่ได้ก็ได้นะแต่เขาฝากความหวังแต่เขาฝากความหวังกับก้าวไกลแต่พอก้าวไกลถูกตัดออกอะไรอย่างนี้มันก็เป็นอารมณ์ที่สะท้อนกลับมาตรงนี้อารมณ์ของการสะท้อนมันจะไม่ได้บอกว่าเป็นขบวนการเป็นอะไรแต่มันสะเปะสะปะได้ด้วยอย่างเงี้ยนี่คือความที่คาดเดาไม่ได้ของทางการเมืองเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นความไม่นิ่งทางการเมืองเพิ่มขึ้นหุ้นมันตกไงหุ้นมันถึงตกคือหุ้นเนี่ยมันไม่ได้กลัวรับประหารนะรับประหารมันมีความแน่นอนของมันอยู่ครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ